บรรยากาศงาน Thailand Creative Culture Agency ภายในศูนย์การประชุมแห่งชาติศริกิจก็เรียกว่าเนืองแน่นไปด้วยบรรดาผู้นำประเทศนักการเมืองตลอดจนประชาชนผู้สนใจนี่ยครับมาร่วมง,งานกันแบบคึกคักโดยมีนายเศรษฐาทวีสินนาย,ยกรัฐมนตรีเป็นประธานกล่าวเปิดงานทาก้าสเปซซอฟท์พาวเวอร์ฟอร2024บนเวทีวิช i ั่นสเตจซึ่งเป็นการจัดงานซอฟท์พาวเวอร์ฟมระดับนานาชาติครั้งแรกของประเทศไทย ในงานนี้มีนางสาวแพทย์ทองทานชินวัตรประธานคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติและหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนเข้าร่วมอย่างคับข้างนะครับโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่างานดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นจากความมุ่งมั่นตั้งใจของรัฐบาลที่จะสร้างเวทีการรวมพลังของทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งถือเป็นหนึ่งในโครงการเรือธงของรัฐบาลโดยต้องการที่จะปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศที่เติบโตจากภาคอุตสาหกรรมและภาคการเกษตร ซึ่งงานเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นงานที่ใช้ทักษะต่ำอีกทั้งต้องพึ่งพาอาศัยฤดูการทางธรรมชาติส่งผลให้ชีวิตความเป็นอยู่ไม่แน่นอนซึ่งส่งผลกระทบต่อสถานะการเงินของครอบครัวสแสดงให้เห็นจากปริมาณหนี้ครัวเรือนต่อ GDP สูงกว่า90%สส่วนในการภาคอุตสาหกรรมดิจิตอลนะครับอย่างเช่นการเขียนโค้ดนั้นเป็นสิ่งที่ต้องใช้ทักษะขั้นสูงแต่ว่าก็ต้องใช้ระยะเวลาที่นานในการฝึกฝนดังนั้นจึงต้องการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์ ให้ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมได้ภายใต้วัตถุประสงค์หลักคือสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้เพื่อให้คนไทยอยู่ดีมีสุขและกระตุ้นเศรษฐกิจให้ก้าวหน้าในงานนะครับคุณทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีเดินทางมาร่วมงานในช่วงบ่ายด้วยนะครับซึ่งงานนี้ก็มีการจัดนิทรรศการที่น่าสนใจของสิบปรดุษกรรม ซึ่งรัฐบาลมีการปักหมุนใน3ด้านประกอบด้วยการสร้างแรงบันดาลใจการสร้างเวทีแลกเปลี่ยนระดับนานาชาติและสร้างการรับรู้อย่างกว้างขวางเพื่อให้ซอฟท์พาวเวอร์ของไทยดังไกลถึงระดับอาระยะประเทศทั้งนี้ผู้ที่สนใจนะครับสามารถเดินทางไปร่วมงานได้ตลอดระยะเวลา3วันตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันอาทิตย์ที่30มิถุนายนโดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับณฮอล์หนศูนย์การประชุมแห่งชาติศรกิจ ขณะที่คุณทักษณิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนะครับเดินทางมาเยี่ยมชมงานทักกาส์ส์พลัสซอฟท์พาวเวอร์ฟอรัม2024ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตเช่นกันโดยระบุว่าต้องการพัฒนาศักยภาพคนไทยให้มีรายได้ดีขึ้นเพราะว่าคนไทยมีฝีมือแต่ว่าอาจจะถูกใช้งานแบบค่าจ้างขั้นต่ำทั้งๆท,ที่ควรจะมีรายได้และมีโอกาสที่ดีกว่านี้อย่างไรก็ตามเรื่องของซอฟท์พาวเวอร์ก็มีขอบขายที่กว้างกว่าโอทอปหรือว่าสินค้า1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ ที่รีเริ่มมาตั้งแต่สมัยต้นเองเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะว่าซอ f t Power ก็มีทั้งดนตรีกีฬาและวิทยาศาสตร์ดังนั้นจึงแตกต่างจากโอท็อที่แคบกว่าเพราะว่าเน้นงานด้านฝีมือหัตถกรรมแต่แม้จะห่างหายจากการทํางานด้านนี้ไปนานนับ10ปีแต่ว่าการเรื้อฟื้นได้ไม่ใช่เรื่องอยากครับคุณทักษิณว่ายอย่างนั้น